วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ลิซ่าขอบคุณนะที่ช่วยพูดให้ผมลิซ่าไม่ได้ช่วยหมอหรอกค่ะเมื่อกี้นี้คุณช่วยพูดจนอาจารย์หมอเขาไม่ตั้งคณะกรรมการสอบนะลิซ่าอยากทำให้เห็นว่าใครคือคนที่คุณหมอควรจะเก็บรักษาเอาไว้ต่างหากนี่ถ้ามองแบบโลกไม่สวยฉันคงคิดว่าคนที่เอาเรื่องฉันกับหมอไปบอกผู้ใหญ่ก็คือเธอทำให้หมอเดือดร้อนแล้วตัวเองก็มาเป็นนางเอกแบบนี้ใครจะไปเหมือนเธอล่ะหน้าอย่างรับหลังอย่างถ้าเธอรักหมอก็อยากกับเขาซะเกดคุณไม่ควรมาที่นี่นะก็หมอบอกว่าหมอมีปัญหาหมอโทรหาเกดเกดก็รีบมาหาหมอที่นี่ทิ้งงานทิ้งลูกค้าก็เพื่อหมอผมขอร้องนะเกดกลับไปก่อนผมไม่อยากให้หน้าที่การงานผมมีปัญหาถ้าเธอรักหมอเธอก็ควรจะไปซะถึงหมอจะรักเธอแต่ฉันก็เป็นภรรยาที่ถูกต้องสังคมเลือกที่จะให้เกียรติและยกย่องสิ่งที่ถูกต้องเสมอเพราะฉะนั้นฉันคงจะหย่ากับหมอไม่ได้ผมขอร้องคุณกลับไปก่อนนะหมอพูดแบบนี้แสดงว่าหมอเห็นด้วยกับที่ลิซ่าพูดใช่ไหมคะเกดคุณกลับไปก่อนเถอะผมขอร้องต่อไปเราคงไม่ต้องพูดเรื่องหย่ากันอีกแล้วนะคะหมอผมขอโทษผมจะไม่พูดเรื่องนั้นไปเพื่อที่จะไปแย่งผู้ชายของคนอื่นผมว่าแม่อย่าเลยดีกว่าเพราะต่อยข้างนอกแม่สวยแค่ไหนแต่ถ้าข้างในมันเน่ายังไงมันก็เน่าหมอเอกคงรักแม่แม่มั่นใจทำไมแม่ถึงมั่นใจขนาดนั้นล่ะแม่มีดีอะไรกว่าเมียเขาอ่ะเหรมาที่นี่ทำไมตกลงหมอจะทิ้งเกศใช่ไหมเกศพูดจะทิ้งเกศใช่ไหมเกศนี่คุณเมานี่ทำไมคุณเมาแล้วขับรถมาแบบนี้ฮะสามวันชีวิตเกศไม่เหลืออะไรแล้วหมอมาบอกว่าหมอรักเกศหมอหลอกเกศและเกศก็เชื่อผมไม่ได้หลอกเกศและที่หมอบอกว่า
หมอจะไม่พูดเรื่องหย่าแล้วอ่ะมันคืออะไรคุณแอบฟังผมเหรอตกลงหมอจะไม่อยากกับนิสาใช่ไหมเกดวันนี้คุณก็เห็นที่ทำงานผมอ่ะอาชีพผมเกือบจะพังแล้วนะผมขอร้องนะเกดคุณฟังผมเถอะต่อไปนี้คุณอย่าไปหาผมที่โรงพยาบาลอีกนะนะได้เกดไม่ไปหาที่โรงพยาบาลเกดจะย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่ได้แม่ผมไม่ยอมแน่เกดแม่เดี๋ยวเกดไปคุยกับคุณแม่เองไม่เกดไม่ได้เกดเกิดอยากทำแบบนี้เกดเกดโรงพยาบาลก็ไม่ให้ไปบ้านก็ไม่ย้ายมาอยู่แล้วส่วนไหนของโลกที่เกดจะได้อยู่กับคุณเกดถ้าอย่างนั้นหมอก็ต้องไปอยู่กับเกดที่คอนโดแต่ถ้าหมอทำไม่ได้เราก็เลิกกันเดี๋ยววันนี้กินอะไรเดี๋ยวฉันให้เธอเลือกเลยนะรับเลยนะเก็บมือถือไปเลยจะรักทำไมเล่ามีอะไรฉันแค่จะโทรมาถามว่าเธอกลับถึงบ้านแล้วหรือยังแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยฮะฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอเป็นเพื่อนลิสาแต่กลับแย่งหัวเพื่อนไปหน้าตาเฉยไม่อายบ้างไงวะตกลงมีอะไรมีอะไรอีกฉันก็แค่อยากจะบอกเธอว่าถ้าเธอกลับบ้านไปแล้วไม่เห็นของของหมอก็ไม่ต้องตกใจนะลิสาเพราะว่าหมอเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ฉันที่นี่มาเธอมีทะเบียนสมรสส่วนฉันมีหมอก็ยุติธรรมดีนะเชิญเธอนอนกอดทะเบียนสมรสให้หลับฝันดีแล้วกันนะลิสาป่าลิสาไปตามตัวหมอกลับบ้านเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนเธอเองมันเก็บมันไม่ยอมเนี่ยนะฉันจะไปตบมันเองไปขอโทษนะเข็มไปกินข้าวคนเดียวนะแล้วข้าจะไปไหนลิสาฉันขออยู่คนเดียวลิสาซีรีส์เรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่อง1 31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลย